รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสฟู้ดไฟต์ต่อวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าโจทย์น่าสนใจมากๆแกงไทยโบราณคือด้วยความที่แกงอันนี้มันคล้ายแกงเขียวหวานคล้ายแกงพะแนงแต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างคือเนื้อแกงจะคลุกคลิกครับแล้วก็แกงเนี่ยมีสีออกเหลืองที่สำคัญเนี่ยใส่ตะไคร้เป็นท่อนๆแล้วก็ใส่ขมิ้นด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับนานาและเทดดี้ในรายการฟู้ดไฟต์โต๊ะสุดครัวเดียวกันค่ะทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ครับผมฟู้ดไฟต์โต๊ะวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าโจทย์น่าสนใจมากๆนะครับพีดีให้เรามาก็คือเป็นแกงไทยโบราณพอพูดคำว่าแกงไทยโบราณปุ๊บโอ้มันเข้ามาในหัวเยอะมากเลยนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเมนูที่แบบคุ้นชินอยู่แล้วก็เลยไม่คิดว่าจะเป็นโบราณหรือเปล่ามีคนอยากทำแกงรันจวนแกงรันจวนเราทำบ่อยมากพูดจริงๆก็เลยไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าจริงๆทำไม ทำไมแพ้เป็นพระนะ ชนะแล้วไงคุณบูลลี่อ่ะทีนี้พอเรามาหาข้อมูลปุ๊บไม่มีแกงหนึ่งน่าสนใจมากใช่แล้วสายเนื้ออย่างเราไม่ควรพลาดใช่แกงนั้นก็คือแกงนั้นก็คือแกงนั้นโอ้ยจะโยนกันไปโยนกันมาทำไมล่ะครับเนี่ยผมนี่ลุ้นตัวโก่งไปหมดแล้วครับแกงระแวงเฮ้ย ชื่อเมนูชื่อว่าแกงระแวงนะครับที่มาที่ไปยังไงบ้างเอ่ยคือด้วยความที่แกงอันนี้มันคล้ายแกงเขียวหวานคล้ายแกงพะแนงแต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างคือเนื้อแกงจะคลุกคลิกครับแล้วก็แกงเนี่ยมีสีออกเหลืองที่สำคัญเนี่ยใส่ตะไคร้เป็นท่อนๆแล้วก็ใส่ขมิ้นด้วยอ๋อคือมีสมุนไพรเพิ่มจากแกงเดิมจากแกงเขียวหวานคือบางคนก็บอกว่ามันเป็นแกงที่ผสมเขียวหวานผสมแกงเผ็ดบางคนก็บอกว่าเขียวหวานอย่างเดียวคือที่มาที่ไปมันดูหลากหลายมันดูหลากหลายแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นแกงโบราณแน่นอนแล้วก็มีที่มาที่ไปจากชวาอ๋อมาลงมือทำก่อนลงมือทำเนี่ยคุณจะลืมจังหวะนี้ตลอดอ่ะนะครับ1 2 3เมนูแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเองป่ะอ๋อจริงเหรอเรื่องโบราณแบบนี้ผมค่อนข้างเชี่ยวชาญคือผมเป็นคนศึกษาประวัติศาสตร์เดี๋ยวผมจะสาธิตให้คุณดูค่ะโอเคครับเมนูในวันนี้ขอเสนอแกงระแวงเนื้อแกงไทยโบราณที่หาทานยากลักษณะคล้ายคลึงกับแกงพะแนงแต่ใช้เครื่องแกงเขียวหวานในการทำและยังโดดเด่นด้วยสีเหลืองของขมิ้นและมีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของตะไคร้จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับขั้นตอนการทำนะครับผมถือโอกาสให้คุณลองฝึกปรือก่อนแล้วกันนะฮะเนื้อส่วนที่เราเลือกใช้มาทำแกงระแวงนะฮะค่อนข้างคลาสสิกมากๆค่ะคือเนื้อน่องลายหรือว่าเนื้อส่วนแฉ้งคือเนี้ยจริงๆแล้วบอกตรงๆว่าอาจจะเหนียว แต่ถ้าเดี๋ยวนี้เรานิยมนำไปหั่นบางๆนะลวกจิ้มหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นชิ้นๆแบบเนี้ยหั่นหน่อยแล้วก็เอาไปเคี่ยวมันก็จะยิ่งนุ่มด้วยความที่เขามีลายมันก็แบบเวลากินเข้าไปมันกรุบๆนิดๆนะฮะแล้วก็เนื้อนุ่มๆอร่อยมากเลยหั่นเป็นชิ้นใช่ไหมคะชิ้นๆเลยบางๆก็ได้หนาๆก็ได้เดี๋ยวผมเคี่ยวเองอีกหนึ่งเทคนิคนะฮะในการทำแกงแบบโบราณเลยนะครับคือเขาจะเคี่ยวเนื้อสัตว์กับกะทิก่อนอันนี้ผมถือว่าชื่นชอบมากเลยนะคือเนื้อมันจะนุ่มแล้วมันจะมีเหมือนกับความมันของกะทิเข้าไปข้างในเลยอ่ะอันนี้อร่อยมากใช่เขาจะเคี่ยวกับหางกะทิเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยด้วยความที่เราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ใช่ไหมเราก็จะใส่น้ำลงไปโอเคและแน่นอนนะครับการที่เราจะต้มอะไรเคี่ยวอะไรแบบนี้นะฮะภาชนะสำคัญมากๆครับสังเกตนะฮะวันนี้หม้อที่ผมใช้ครับจะเป็นหม้อหุงต้มไวทะลัก22เซนตราหัวม้าลายนะครับอันนี้เนี่ยคือเคี่ยวได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็กระจายความร้อนได้ดีมากๆน้ำเปล่านะครับใส่ลงไปนิดนึงใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับแล้วก็นี่เลยนะฮะกะทิแท้ 100% นะฮะตราอัมพวาครับน้ำเปล่ากะทินะครับเหนื่อยเนาะ
เมื่อกี้ใครบอกเขาจะทำนะเมนูแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเองเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเองจริงเหรอเรื่องโบราณโบราณแบบนี้ผมค่อนข้างเชี่ยวชาญคือผมเป็นคนศึกษาประวัติศาสตร์เดี๋ยวผมจะสาธิตให้คุณดูค่ะโอเคครับยูจริงๆผมเคี้ยวสลัดทำเองอย่างเงี้ยมีช้างช้างก็ได้ไม่เป็นไรเหรอเพราะว่าเนื้อมันเป็นแช้งแช้งอยู่แล้วนี่ก็เป็นการเล่นคำอ่ะโอเคอย่างที่เมื่อกี้เจ๊บอกนะครับก็คือแกงของเราจะมีตัวตะไคร้เป็นท่อนๆแบบนี้ไปด้วยอันนี้เนี่ยจะเอาไว้สำหรับต้มเนื้อเราต้องการเคี่ยวเขาเรียกว่าเคี่ยวเนื้อครับเราเวลาเราเคี่ยวเนื้อเนี่ยมันก็จะเราต้องการให้เนื้อของเรามีรสชาติมีกลิ่นก็จะใส่เกลือลงไปเพิ่มตะไคร้เพราะว่าตะไคร้เนี่ยจะช่วยทำให้เนื้อของเรามีกลิ่นหอมนี่โอเคมีเกลือกับตะไคร้นะครับเดี๋ยวกดนะครับ A spoon pleaseเห็นนะฮะเนื้อน่องลายครับตัดไปค่อยๆเคี่ยวเลยไฟอ่อนๆสัก 3-4 ชั่วโมงเนี่ยอุ้ยบางอย่างนี้ชั่วโมงก็นุ่มแล้วระหว่างที่รอเคี่ยวเนื้อนั้นขอไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับช่วงหน้าแกงระแวงเนื้อจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นต้องมาลุ้นกันครับอย่างที่บอกแกงระแวงเนี่ยมันจะเป็นกึ่งลูกผสมของแกงเขียวหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างกับแกงเขียวหวานคือเขาจะใส่ขมิ้นกับตะไคร้ลงไปด้วยจะดีโขลกขมิ้นกับตะไคร้โขลกเลยนะครับใช่ให้ละเอียดอ้าวเหนื่อยแล้วเร็วๆโอ้เนี่ยได้แล้วละเอียดขนาดนี้เลยนะเนี่ยโอ้โหละครช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูขนมปังลาบหมูหยองวิธีทำลาบหมูหยองใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและมะนาวผงลงในภาชนะเติมพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองข้าวคั่วตราข้าวทองคลุกผสมให้เข้ากันเติมต้นหอมซอยและผักชีฝรั่งซอยคลุกผสมให้เข้ากันใส่หมูหยองเคล้าจนเข้ากันดีเตรียมไว้เป็นไส้ขนมปังวิธีทำขนมปังลาบหมูหยองใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในอ่างตีเปิดเครื่องแล้วตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่และน้ำเย็นนวดส่วนผสมจนจับกันเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มนวดจนกระทั่งก้อนโดเนียแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก50กรัมถึงเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกม้วนเป็นท่อนกลมใช้กรรไกรตัดขึ้นรูปเป็นทรงเลข8วางเรียงใส่ถาดอบที่เตรียมไว้พักเป็นขึ้นเป็น2เท่าบีบด้านหน้าด้วยสลัดครีมรสชีสโรยไส้ลาบหมูหยองบีบสลัดครีมรสชีสอีกครั้งให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูขนมปังลาบหมูหยองคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaothong.com และ Lazada สนับสนุนโดย Lobo ผงหมักไก่ Spicy Big Wingกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกับเมนูแกงระแวงเนื้อที่ตอนนี้เนื้อที่เคี่ยวเอาไว้นั้นก็ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วครับแต่ว่าจะต้องเตรียมอะไรต่อไปไปชมกันได้เลยครับอันนี้คือผ่านไป1ชั่วโมงอร่อยมากอ่ะไม่น่าล่ะผมนับชิ้นนะครับเมื่อกี้หั่นมา25ชิ้นคุณเหลือ23อร่อยมากหายไปแค่2เองเหรอมากกว่านั้นอร่อยมากจริงๆนี่คือลักษณะของเนื้อที่เราเคี่ยวกับผ่านกะทิไว้เดี๋ยวเราจะเอามาทำแกงแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเคี่ยวจนได้ความนุ่มที่ต้องการเลยโอเคสีสันประมาณนี้เลยว่าแบบจะออกเป็นแบบนี้เลยนุ่มถ้าอยากรู้ว่านุ่มแค่ไหนต้องชิมแต่เราชิมแล้วไงชิมให้ดูพูดขนาดนี้ชิมให้ดูเลยสิอย่างที่บอกแกงระแวงเนี่ยมันจะเป็นกึ่งลูกผสมของแกงเขียวหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างกับแกงเขียวหวานคือเขาจะใส่ขมิ้นกับตะไคร้ลงไปด้วย
ก็ตะไคร้ teddy โขลกขมิ้นกับตะไคร้โขลกเลยนะครับใช่ให้ละเอียดโอ้โหเหนื่อยแล้วเร็วๆโอ้เนี่ยได้แล้วละเอียดขนาดนี้เลยนะเนี่ยโอ้โลคือละครที่เห็นคุณเท็ดดี้เล่นใหญ่แบบนี้เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณนานาแกกลัวน้องเหนื่อยไปนะครับก็เลยเอาของที่โขลกเสร็จแล้วมาใส่แทนเอาที่เสร็จแล้วมาเดี๋ยวแลกกันเดี๋ยวเขาเหนื่อยเฮ้ยโอ้โหขอแป๊บนึงโลคือละครตามต่ออ่ะต่ออันนี้คือเข้าแล้วใช่ไหมเข้าแล้วหลังจากได้แล้วใช่ไหมอันนี้คือตะไคร้กับขมิ้นเราจะเก็บตะไคร้กับขมิ้นไว้ okay. แล้วก็เราจะผัดน้ำพริกแกงเขียวหวานเลยอ๋อเพราะว่าแกงระแวงนี่คือเป็นเบสแกงเขียวหวานแต่ว่ามีสมุนไพรเพิ่มมาใช่ค่ะมีขมิ้น okay. กับตะไคร้เพิ่มเข้ามาได้ครับปกติแล้วถ้าโบราณน่ะเขาจะเอากะทิมาเคี่ยวจนแตกมันแล้วก็ใช้มันกะทิเนี่ยผัดกับเครื่องแกงแต่ว่าเป็นแกงโบราณแต่เราทำแบบสบายๆทำง่ายขึ้นเนาะค่ะเวลาผัดเนี่ยเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตน้ำพริกแกงเขียวหวานนะฮะตราโรโบครับดูความคือเราโขลกเองอ่ะดูสิความเนียนมันต่างกันเยอะเลยอายจังเลยอ่ะเราใส่ขมิ้นกับตะไคร้ตามลงไปแล้วนะแล้วผัดเข้าไปด้วยกันสีเครื่องแกงมันจะออกเหลืองจากขมิ้นนิ่งๆเลยนะครับดีแล้วเราจะค่อยๆผัดได้ไงคะเราต้องการให้เครื่องของเราโดนน้ำมันเคลือบให้ทั่วทีนี้ผัดต่อเดี๋ยวเราจะใช้เวลาในการคีบเนื้อขึ้นมาให้ผมนับชิ้นนะคุณก็เกินไปนี่ผมสามารถใส่น้ำปลาอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้สิตอนนี้ทั้งคุณนานาเองก็นำเนื้อน่องลายที่เคี่ยวจนได้ที่เนี่ยขึ้นมาพักแล้วนะครับเพื่อรอผัดกับพริกแกงเขียวหวานนั่นเองครับโอ้ยเนื้อแบบไม่ไหวแล้วอะเร้าเหลือเกินเฮ้ยตอนนี้ของผมสวยงามมากแล้วครับคุณทำอะไรอีกฟูฟ่องเลยอันนี้คือเราค่อยๆใส่กะทิลงไปค่ะใช่ไหมครับแกงนี้จะข้นกว่าแกงเขียวหวานนะนี่เลยนะฮะอัมพวากะทิแท้ 100% ครับเหมาะมากๆเลยนะฮะแกงไทยๆแบบนี้เอาคนสิฮะนี่โอ้โหผมต้องทำเองทุกอย่างเลยค่ะแม่กลิ่นหอมของกะทิที่ลงไปผัดกับพริกแกงนี่มันช่างหอมได้จริงๆครับสวยมากครับสีแกงตอนนี้สวยมากครับมันจะออกกลมเหลืองๆหน่อยนะใช่ค่ะมันจะออกเหลืองๆปรุงรสนะครับรสเค็มนิดหนึ่งนะฮะน้ำปลาครับตามด้วยหวานๆนะฮะน้ำตาลปี๊บครับหมดเลยนะได้เลยใส่ลงมาเลยแล้วเดี๋ยวเราใส่เนื้อเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะผัดเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมมันงวดลงหน่อยนึงคือแกงเนื้อไหมมันเป็นแกงเนื้อแบบใต้ป่ะเหมือนคล้ายๆอย่างนั้นไหมแต่ว่าสีเขาจะเหลืองกว่าแกงเขียวหวานไงแล้วเดี๋ยวใต้ก็จะใส่พวกสมุนไพรจะใส่ขมิ้นลงไปแล้วก็เดี๋ยวเทดดี้ใส่ตะไคร้ลงมาเลยกับพริกนี่คือตะไคร้นี่คือเราก็ปอกผิวนะใช่ค่ะก็จะทุบๆตะไคร้หน่อยนึงเพื่อให้กลิ่นของตะไคร้ออกมาเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยแกงระแวงตรงนี้เราจะเห็นตะไคร้เป็นท่อนๆเลยใส่แบบนี้ลงไปคือลืมหยิบออกจากตอนต้มเนื้อนะฮะคือผมไปเซิร์ชมาเขาบอกว่าที่ไม่ป๊อปปูล่าเนี่ยเพราะว่าอาจจะเพราะว่าสีสันเนี่ยดูแบบแพ้ทางคนอื่นแผนงเขาสีแบบส้มๆแดงๆสดใสแกงเขียวหวานก็เขียวน่ากินแต่อันเนี้ยแบบจะเหลืองก็เหลืองจะเขียวก็เขียวดูไม่ออกเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมจริงเหรอแต่ความจริงเป็นแกงที่อร่อยมากเลยนะคุณเคยกินแล้วหรอถ้ามันคล้ายๆกับแกงมาเลย์อ่ะเคยกินมาเลย์ชื่อว่าไม่รู้ก็แกงมาเลย์ส่วนมากก็จะใส่ตะไคร้เป็นท่อนๆอย่างนี้ไงคือนั่นแหละอารยธรรมของอาหารมันอร่อยหมดอยู่แล้วล่ะน่าสนใจความอร่อยไร้พรมแดนโอ้โหมุกนี้ผมให้ผ่านเลยครับสุดยอดเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูแกงระแวงในวันนี้นะครับ
จากนั้นก็นำเนื้อลงไปเคี่ยวต่อกับพริกแกงจนน้ำนั้นขลุกขลิกครับว้าตอนนี้แกงระแวงเนื้อนี่ก็ดูขลุกขลิกได้ที่แล้วล่ะครับเพียงแค่นี้ก็ตักเสิร์ฟพร้อมรับประทานได้แล้วผัดจนงวดอ่ะแล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยเทดดี้โอเคครับเราจะเห็นว่าถ้าเป็นแกงไทยจะมีโหระพามีผักชีมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตะไคร้ให้กับพริกใช่แล้วก็น้ำขลุกขลิกขลุกขลิกเนาะอันนี้เขามีอีกชื่อหนึ่งคุณรู้ไหมชื่ออะไรอ่ะพูดมาแกงระแวงอ้าวเขาก็ชื่อระแวงอยู่แล้วระแวงหมดไม่ไหวแล้วเนาะแกงระแวงเนื้อร้อนๆเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยแกงระแวงเนื้อเสร็จแล้วครับเมนูแกงไทยโบราณที่หาทานได้ยากที่มีสีเหลืองของขมิ้นและกลิ่นของตะไคร้ที่เป็นเอกลักษณ์โดยมีรสชาติที่คล้ายๆกับแกงเขียวหวานบวกกับเนื้อที่เคี่ยวจนนุ่มได้ที่นั้นก็ช่างเป็นอะไรที่ฟินสุดๆไปเลยล่ะครับดูน้ำแกงแบบว่าข้นดีมากคือเนี่ยถ้าเอาข้าวสวยโปะลงไปเลยนะจบเลยอะเราเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งแกงที่สายเนื้อแบบไม่ควรพลาดแกงโบราณที่รสชาติอร่อยจนถึงปัจจุบันวันนี้เรามีเมนูไก่ทอดเกาหลีจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราดิเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่แป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเรียงไว้ใส่ปีกกลางไก่ลงในภาชนะปรุงรสด้วยพริกไทยป่นและกระป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันนำไก่ลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นนำขึ้นชุบแป้งทอดกรอบที่ละลายเตรียมไว้จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและขิงสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่โคชูจังซอสมะเขือเทศน้ำผึ้งน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราดิเจอร์เทสพริกป่นละเอียดและโชยุคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเคี่ยวจนข้นขึ้นเล็กน้อยใส่งาขาวและไก่ที่ทอดเตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราดิเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยทำง่ายมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูหมูทุบคั่วพริกเกลืออร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาหมูทุบราวาสนาคัดสรรเนื้อส่วนสะโพกที่ไม่มีมันคลุกเคล้าเครื่องปรุงรสกับเครื่องเทศย่างให้หอมแล้วก็เอาไปทุบให้แบนๆอร่อยทานง่ายเก็บได้นาน3เดือนฉีกหมูทุบราวาสนาเป็นชิ้นๆเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนกระทั่งเหลืองใส่พริกขี้หนูสับพริกชี้ฟ้าเหลืองสับรากผักชีสับและใบมะกรูดผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันแล้วใส่หมูทุบราวาสนาที่ฉีกเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟค่ะตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูหมูทุบคั่วพริกเกลือรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาวิลล่ามาร์เก็ตช้อปปี้ลาซาด้าถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟท์ต่อสุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้แกงระแวงเนื้อที่2พี่น้องได้ช่วยกันทำออกมานั้นก็ช่างจะแสนน่าทานจริงๆส่วนรสชาติจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับถ้วยเล็กไปหน่อยนะไอของผมถ้วยนู้นเอาล่ะ ชิมพร้อมๆกันฮะเราชอบมากเลยเวลาเนื้อแบบติดมันนะดูน้ำแกงแบบว่าข้นดีมาก
คือเนี่ยถ้าเอาข้าวสวยโปะลงไปเลยนะตกเลยอ่ะแกงระแวงหมด มันรสชาติแบบตะไคร้ตะไคร้กินได้เราเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งแกงที่สายเนื้อแบบไม่ควรพลาดแกงโบราณที่รสชาติอร่อยจนถึงปัจจุบันทำไม่ยากใช่ทำไม่ยากที่สำคัญอร่อยจริงๆแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งแกงไทยที่อร่อยมากๆครับค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับแกงระแวงเนื้อแกงไทยโบราณที่น้อยคนนักที่จะเคยได้ยินชื่อก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ให้คุณผู้ชมได้ลองนำไปทำทานกันดูนะครับคุณไปต่อวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับนานาเทคกี้ได้ใหม่นะคะทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับผมฟู้ดไฟต์วันนี้นะครับบอกเลยว่าโจทย์ของเราน่ากินมากๆครับหมั่นโถ